อยากจะร้องไห้ยัดเข้เดี๋ยวสวัสดีครับครับผมไมค์กับเกมแคสเตอร์อยู่แคสเกมไดนาสตี้วอร์เรียร์เอ็กหรือว่าสามก๊กภาคสู้เดียวๆภาค8นั่นเองโอเคครับเกมนี้ก็อย่างที่ผมได้สัญญาไว้ในตอนปีที่แล้วครับว่าผมจะซื้อคอมใหม่และแคสเกมในเกมที่ผมอยากจะแคสแต่ว่าแคสไม่ได้เพราะว่าเครื่องมันไม่ถึงใช่ไหมครับและตอนนี้อย่างที่ทุกท่านเห็นผมซื้อคอมใหม่มาแล้วเป็นไงครับผมเห็นภาพเมื่อกี้อยู่ในคอมของตัวเองแล้วรู้สึกตื้นตันใจคอมกูเล่นภาพขนาดนี้ได้แล้วโอ้ยและนี่ก็จะเป็นเกมแรกที่มาประเดิมคอมใหม่ของผมครับDynasty Warrior 8นั่นเอง3ก๊กเพราะว่ากราฟิกแม่งแรงครับก็เลยเล่นไม่ได้เท่าที่เคยตลอดมาผมไม่เคยเล่นได้มาก่อนครั้งนี้ผมจะได้ยนต์โฉมมาสักทีกับคอมใหม่สุดใช้ไรของผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจมาเสมอครับอย่างที่ผมได้บอกไปในพาร์ทขอบคุณ100 Subscribe ใช่ไหมที่ผมบอกว่าจะซื้อคอมใหม่เพราะว่าทุกท่านให้การสนับสนุนอย่างดีครับตอนนี้ผมได้ซื้อมาแล้วครับแล้วก็เก็บเงินมาเป็นปีเป็นอะไรที่ผมรู้สึกภาคภูมิใจเหลือเกินและเกมที่เป็นเกมประเดิมของผมครับแล้วก็อย่างที่บอกไปในปีนี้แล้วก็จะมีเกมระดับกราฟิกเทพๆนี้มาเรื่อยๆครับผมจะไปไล่ซื้อในสตรีมมาเลยครับอยากจะเล่นเกมไหนที่กราฟิกดีๆกูจะได้เล่นแล้วกูไม่ต้องกลัวครับกูจะไม่เล่นเพราะว่าคอมกูเทพแล้วนะทีกูจะเล่นอะไรก็เล่นได้โอเคครับโอเคครับสำหรับโปรเจกต์เกมนี้ Dynasty Warrior X ภาค8ผมก็จะขอเล่นเฉพาะก๊กของลิโป้ผมจะเล่นสตอรี่โหมดครับที่ทุกท่านเห็นตอนนี้ซึ่งจริงมันมีหลายโหมดครับแต่ผมจะขอเน้นโปรเจกต์ที่ผมจะทำอย่างเดียวก็แล้วกันผมจะเล่นสตอรี่โหมดของลิโป้ครับเพราะว่าเป็นสตอรี่โหมดอันใหม่ที่เพิ่งจะมาในภาคนี้ครับซึ่งถ้าใครอยากให้ผมเล่นสตอรี่โหมดของก๊กอื่นก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ตอนที่ผมแคสของโกกลิโป้จบแล้วนะตอนนี้ผมจะขอเริ่มจากลิโป้ก่อนโดยการจะเล่นเป็นเนื้อเรื่องของลิโป้ทั้งหมดที่มันมีเพิ่มมาใหม่ครับมาดูซิว่าจะเป็นยังไงก็แรนดี้วอร์เรอร์8ก็คือ3โกกที่จะไปเดินคนเดียวแล้วก็ไล่ฟันคนเป็นพันคนอันนี้หลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับก็คงไม่ต้องตัดอะไรมากครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับตื่นตันใจเกเลสกาตอรี่โหมดก็จะมีเนี่ยครับจะมีให้เลือกเป็นฝ่ายลิโป้หรือว่าวีก๊กหรือว่างอกก๊กหรือว่าจบก๊กหรือว่าจิ้นช่วงหลังที่สมัยอีก็ได้เริ่มยึดครอง3ก๊กอะไรเงี้ยครับช่วงรวม3ก๊กให้เป็น1ผมจะเล่นลิโป้ครับอย่างที่บอกไปว่าผมชอบลิโป้โอ้ยคอนเซ็ปต์สงครามนะครับมาหมูกันดีกว่าลิโป้นิวเกมbeginner easy normal normal แล้วกันเนาะก็ไม่ง่ายมากหรือไม่ยากเกินไปนะคือก็ผมก็ไม่ได้โปรด้วยไงก็เพิ่งจะมาเล่นก็เพิ่งจะเคยได้เล่นไงก็กูเพิ่งมีคอมนะก็เข้าใจผมหน่อยละกันผมขอเล่นนอร์มอลนะโอเคมาเริ่มตั้งแต่พวกกบฏโจรผ้าเหลืองได้ทำให้เมืองนั้นเกิดการพินาศสิ้นเกิดการโกลาหลไปทั่วฮะผู้คนเริ่มที่จะแตกละแหงและก่อการปฏิวัติทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นจุดที่สุดของราชวงศ์ฮั่นสถานการณ์มันขยายใหญ่ไปทั่วเมืองโอเคควบคุมโดยแรงแรงอ๋อติดขันทีเดียวแรงอะไรสักอย่างครับที่อยู่ในห้องทำการไอคอมมิวนิสต์แต่คนนี้เลยไม่ค่อยชอบใจโฮจินที่มีเชื้อสายของราชวงศ์ฮั่นด้วยคำสั่งที่จะจัดการกับพวกขันทีเขาจึงได้ติดอาวุธเข้าไปจัดการแต่ว่ามีผู้คนที่รอเขาอยู่แล้วนั่นคือลิโป้เขาคือนักรบที่แกร่งที่สุดในพื้นปฐพีแกร่งทุกสิ่งทุกอย่างปิ้นอันนี้ผมอวยเกินนะร่วมกับพ่อบุญธรรมของเขาเต็งงวนเขามาร่วมต่อสู้กับขันทีโอเคครับนี่จะเป็นศึกของเรากับขันทีใช่ไหมสิบขันทีที่ต่อการความมีนิสทำให้คนไม่พอใจไปทั่วแห่งละแหนก่อการปฏิวัติจนกลายเป็นกบฏพวกผ้าเหลืองขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับเอาละครับแล้วดิเขาจะต้องหาเดสตินีโชคชะตาของเขาโอเคครับอย่างแรกเราจะนี่จริงๆแล้วภาคนี้ภาค8เป็นอะไรที่พิเศษครับเพราะว่าเราสามารถเล่นเป็นหลายๆคนในเรื่องของก๊กนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นก๊กจบก๊กง่อเราไม่ต้องจอดจงว่าจะต้องเล่นเป็นเล่าปีหรืออะไรอย่างเดียวสามารถเลือกได้ครับว่าช่วงนี้เราจะเล่นเป็นใครซึ่งตอนนี้เราเล่นได้เป็นแต่ลิโป้อย่างเดียวไงโอเคมาลิโป้นะก็equip วีพรซึ่งผมได้ไปลองเล่นมาสักพักแล้วครับเพราะว่าผมอยากจะรู้ว่าการควบคุมปุ่มมันมีอะไรบ้างไงเพราะว่ากูไม่เป็นเลยนะก็เลยไปลองดูมาก็พอจะเริ่มควบคุมปุ่มเป็นแล้วครับแล้วผมก็ใส่อาวุธให้ลิโป้ใหม่นะครับเป็นลิโป้อาวุธหลักของลิโป้ก็จะเป็นง้าวมังกรง้าวมังกรคลามสกายแลนด์น่ะคาริเมสง้าวน้ำผาน้ำหักน้ำผาสักอย่างจะไม่ได้ครับแล้วก็อันที่ต่อก็คือง้าวกังหันลมที่เป็นของลิโป้ในภาค6ผมเอามาใส่แล้ว
โอเคครับเฮ้ยตื่นเต้นจริงเลยก็อย่าอะไรมากเลยคนเรามาเริ่มกันดีกว่ามาได้เวลาบูแล้วท่านคือนักรบที่สุดยอดที่สุดท่านที่โลกเคยมีมาโอเคเป็นไงมึงนี่มาแล้วครับลิโป้บอกเฮ้ยมึงกลัวมึงวิ่งเลยมึงต้องวิ่งเลยนะไม่วิ่งกูฆ่ามึงจริงอ่ะมองว่าไงยังไงเฮ้ยกูมาแล้วครับเฮ้ยไว้ชีวิตฉันเถอะเงินพลังอยากได้อะไรเอออันนี้ขันทีขันทีวิ่งเลยนะเบื่อจังเลยอ่ะทำอะไรลิโป้เราต้องเกิดการขันทีเพื่อที่จะเป็นกำลังให้กับราชสำนักเนื้อนายเป็นลูกบุญธรรมของฉันนี่เป็นอะไรที่มีเกียรติมากเลยที่จะรับใช้กับฮ่องเต้นะเข้าใจไหมฉันจะทำให้มันเรื่องพวกนี้จบไปอย่างรวดเร็วเองกระจอกมาแล้วไปลิโป้กูบัวครับมาโอ้ไม่ใช่ที่พวกเราเองพวกมาอยู่ไหนเข้ามามึงมันตายกูมึงโดนมึงคิดว่ามึงแน่เหรอมึงยุ่งกูไอ้สัตว์รู้มากกว่าใครเป็นใครนะโอเคครับหลังจากที่ออกลูกบ้าพอสมควรผมก็จะเริ่มไล่ปุ่มให้ดูกันเลยครับก่อนอื่นเลยจะมีโจมตีธรรมดาครับ1 2 3 4 5 6โอเคนี่คือการโจมตีธรรมดา6ครั้งแล้วมีโจมตีแรงครับจะเป็นอันนี้ครั้งเดียวและเมื่อเรากดโจมตีธรรมดาสับกับการโจมตีแรงโจมตีธรรมดา1ทีโจมตีแรง1ทีจะเป็นท่านี้ครับและโจมตีธรรมดา2ทีและโจมตีแรงก็จะเป็นท่านี้ครับจบที่การจับหัวศัตรูครับนี่คือคอมโบ2ต่อไปก็เดี๋ยวโจมตีธรรมดา3ทีแล้วกดโจมตีแรงก็จะเป็นท่านี้โอเคนี่ก็1 2 3 4และโจมตีแรงก็จะเป็นท่านี้ครับนี่ท่านี้ไว้จัดการกับขุนพลหัวหน้าครับแรงมากโอเคโจมตีธรรมดา5ทีร้อง3 4 5ก็จะเป็นท่านี้เอาไว้กวาดไว้กวาดวงกว้างครับจากนั้นก็มีท่าไม่ตายกดท่าไม่ตายอันแรกก็จะเป็นท่านี้ยิงเบมนี่ท่าไม่ตายท่าแรกครับท่าที่สองก็ต้องกระโดดแล้วก็ใช้นี่กดผิดอันนี้กระโดดเดี๋ยวโอ้ยขอเก็บของก่อนครับมันเยอะมากเดี๋ยวใจไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวขอกวาดในพวกนี้ก่อนรำคาญโอเคท่าไม่ตายที่สองก็จะเป็นท่านี้กระโดดปล่อยบีมลงข้างล่างอ๋อกระโดดทบพื้นโอเคเดี๋ยวกูลืมดูมิชชั่นเลยเนี่ยกูมัวแต่สู้เพลินต้องไปทางนู้นตรงนู้นโอเคแล้วก็มีทำไม่ตายที่3ก็จะเป็นกดเปลี่ยนอาวุธแล้วก็กดโอ้เป็นท่านี้ในนี้ครับโอเคนี่เป็นท่าคร่าวๆครับโอเคแล้วเรามาเริ่มบวกกันดีกว่าโอเคในแผนที่มันบอกให้ไปตรงจุดที่มันปิ๊งๆอยู่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวขอเคลียร์พวกนี้ก่อนรำคาญอ๋อ3ท่า3ท่าคอมโบ3จะเป็นท่ากวาดลานดีที่สุดครับกดโจมตีธรรมดา3ครั้งค่อยไถท่าแรงคอมโบ2จะเป็นอะไรที่เอาไว้จัดการกับตัวเดียวๆครับเพราะมันจะมีท่าจับส่งท้ายอย่างเงี้ยกูไม่มีเวลาให้พวกออนแอร์มันบอกอย่างงี้ครับแต่ท่า5ก็กวาดลานได้ดีครับเนี่ยก็ค่อนข้างๆด้วยอย่างน้อยพวกนี้มันก็รู้จักที่สู้มากกว่าพวกขันทีนะนี่ลิโป้เราบอกครับมาอันนี้กูเลยดีกว่าที่หายตรงปิ๊งๆตรงนู้นกูเลยไปหน่อยนะเดี๋ยวกลับไปกันแล้วก็จ่อจงเล่นแต่มึงเยอะว่ะกูอยากจะฆ่ามึงผมกะจะเล่นแต่ภารกิจนะแต่กูเห็นเยอะๆแล้วไม่ได้มันอยากจะฆ่าได้หมดสิ้นป๊อปๆๆๆโอ้กูเห็นเยอะๆแล้วกูเคลียร์ไม่ได้ขอมีให้เก็บเรื่อยๆครับเราสามารถใส่ท่าไม่ตายได้เรื่อยๆเลยเนี่ยเดี๋ยวมึงเยอะใช่ไหมเอาไปอีกครั้งหนึ่งทั้งแถบนะเอสเกโอเคเดี๋ยวอะไรอีกเนี่ยทำไมมันปิงเยอะจังวะเมื่อกี้ปิงแค่จุดเดียว1 2 3 4 5ปับนี่ทางนี้มันกว้างดีผมชอบใครวะเมื่อกี้กูเห็นขุนพลไอ้ปิงโอ้ยหัวตกใจนั่นคือขุนพลศัตรูครับใครวะเดี๋ยวกูจะเล่นแม่งแล้วมา1 2 3เฮ้ยนี่เคาน์เตอร์แท็กทำไมมึง
เปลี่ยนเป็นนี่ครับเราเปลี่ยนอาวุธครับตอนนี้เป็นอาวุธกังหันลมบ้างจะลองใช้ท่ากังหันลมบ้าง1แล้วก็ใช้ท่าไม้ตายหนักไอ้ท่าโจมตีหนัก2แล้วก็โจมตีหนักเป็นท่านี้1 2 3แล้วก็โจมตีหนักจะเป็นท่านี้แล้วก็1 2 3 4ก็จะเป็นท่าพายุหมุนนี่ผมชอบท่านี้มากเลยเพราะมันต่อได้ต่อเนื่องครับถ้าพายุหมุนน่ะเดี๋ยวลองดูครับ1เดี๋ยวดิ1 2เฮ้ยมึงอะไรเนี่ยเคาน์เตอร์แท็กมามึงเข้าไงจับแม่งเลยเวลาที่ศัตรูโจมตีเรามีโอกาสเคาน์เตอร์แท็กครับโดยการกดปุ่มเปลี่ยนอาวุธแต่เวลาเคาน์เตอร์แท็กแล้วมันจะเปลี่ยนอาวุธให้อัตโนมัติทำให้เราต้องเปลี่ยนอาวุธโดยทันทีครับมันก็เลยอาจจะเสียจังหวะไปบ้างเดี๋ยวเราเอากังหันลมก่อนคุยยังไม่สาใจโอเคเอากังหันลมมา1 2 3 4พายุหมุน1 2 3 4พายุหมุนเนี่ยครับมันสามารถกดต่อเนื่องได้ครับ2 3 4พายุหมุนเนี่ยเอาต่อเนื่องคอมโบกากาจนมันจนคนตายครับไม่ได้ลงพื้นน่ะลอยอย่างเดียวอะไรเงี้ยผมถึงได้ชอบอ่ะเอาจริงผมชอบอาวุธนี้มากกว่าอาวุธหลักของลิโป้อีกนะแม่งต่อเนื่องดีอะไรเงี้ยโอเคมาอ้าวใครหายไปอะไรบ้างเซียยุนเฟสใครเซียยุนโอ้ช่างแม่งครับผมไม่เล่นเลยว่ะโหนี่กูฆ่า600เนี่ยกูเพลินไปหน่อยมาเดี๋ยวขอใช้วุฒิหลักก่อนมาเวลาเราเปลี่ยนเป็นอาวุธหลักแล้วก็จะทำให้เราโจมตีเร็วขึ้นครับเนี่ยโคตรรัวเลยเจ้าโอเคมาเราจะไปเจ็ดกายปิ๊งๆนั่นใช่ไหมโอ้โหกูมาแต่มันเนี่ยกูไม่สนภารกิจเลยนะโอเคครับเดี๋ยวรอบแรกขออย่างนี้ไปก่อนครับภารกิจที่ต่อเดี๋ยวก็ชินไปเองนะเฮ้ยไปไหนวะเนี่ยมันหนีเหรอเอางี้กูตามไม่ทันดิใจเย็นเฮ้ยเอาไม่ทันแล้วครับแม่งหนีไปแล้วแล้วทำไงอ่ะอ๋อมีตัวนึงไงโอเคมาแล้วทันทีเชียงแรงอ๋อไอ้แตงแรงนี่ตัวต้นเหตุนี่ว่ะงั้นเราต้องจัดการมันครับเราไม่สามารถให้มันลักพาตัวจักรพรรดิได้เราต้องหยุดมันเอาไว้โอเคเดี๋ยวกูไปหยุดมันเองโอ้นู่นอ๋อนู่นไงนู่นรถของท่องเต้มาได้ไหมสองสามสี่ห้าท่านี้แหละป๋ายมาโอ้หวด1 2เฮ้ยอ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยรถมึงอะไรเนี่ยเฮ้ยใจเย็นเอามึงจะพากูไปไหนเนี่ยรถเฮ้ยรถเหี้ยรถเอาเดี๋ยวโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมาตีห้าวูโอ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 ้แม่งกันกันหมดเลยเว้ยแล้วก็มีการกดท่าไม่ตายเวลาเกตตรงสีแดงข้างๆซ้ายเต็มก็จะสามารถกดท่านี้ได้ครับให้โจมตีแรงขึ้นแล้วก็อะไรที่สุดยอดมากขึ้นแต่เมื่อเราใช้ท่าไม่ตายต่อไปก็จะเป็นท่านี้ซึ่งแรงขึ้นมากครับเรียบร้อยตายห่างหมดเลยครับยางเวียงไม่จบเวียงไม่จบหลอดตามีหน้าหลอดเหลือกูยังไม่หมดโอเคกูหมดแล้วจบชุดใหญ่ขาที่ครับโอเคและรถนี้ทำไงอ่ะฟันแตกป่ะไม่ได้เนาะจังแรงออกไปยืนนู่นเลยเหรอโอ้แม่งโอเคครับงั้นผมก็กดปุ่มขี่ม้าเรียกมานี่ซึ่งปุ่มขี่ม้าในภาคนี้ผมชอบมากเพราะว่ากดค้างไว้มันก็ขึ้นมาให้เลยครับเราไม่ต้องลำบากไปวิ่งขึ้นกระโดดขึ้นมาเองเพราะบางครั้งแม่งภาคอื่นภาคไหนไม่รู้นะผมกระโดดขึ้นมาไม่ได้ทีกระโดดแม่งสิบกว่ารอบกว่าจะขึ้นมาได้ภาคนี้มันมีออโต้กดขึ้นมาให้เลยถ้าเกิดเรากดปุ่มขึ้นมาค้างไว้อะไรเงี้ยเวลาที่สะดวกมากเลยนี่เราก็พุ่งไปหาไอ้ข้างบนแล้วไอ้สองตัวบนน่ะตัวผมเป็นสีเขียวนั้นในแมปเกิดใครยังไม่รู้กำลังวิ่งขึ้นไปครับ700แล้วโหจริงๆถึง 1,000 ได้สบายทำไมมันฆ่าได้ง่ายขนาดนี้นะถึง 1,000 เลยมั้ยโอ้โหแม่งโคตรเยอะเลยกูอยากฆ่ากูไม่ไหวแล้ว3 5มาขวาดลานโหปลิว2 3ก็ได้ท่านี้ก็กวาดลานได้เหมือนกัน800 3 4 5ปลิวดาวตั้งโต๊ะมาด้วยเหรอโอเคข้อบุญทำในอนาคตครับเปลี่ยนไปกังหันลมดีกว่ากังหันลมแม่งกว่าได้ดีกว่าโอ้ยเดี๋ยวเด็ด1 2 3 4ปีดเดี๋ยว1 2 3 4ด้วยนะครับแม่งลอยเป็นฝูงเลย1 2 3 4ลอยไปโอ้ยเยอะๆอย่างงี้กูต้องยิงบีมเกลียงนะ1 2 3 4มั่ว1 2 3 4มั่ว900แล้วครับมา
ูมาแล้วกูขอพันด้วยเลยก็แล้วกันเนี่ยก็จะจบแล้วน่าจะจบแล้วครับน่าจะเป็นบอสสุดท้ายแล้วมาเห็นเยอะๆแล้วกูจะยิงเข้าไป1 2 3 4ขึ้นไป1 2 3 4ขึ้นไปโอเคใครมึงเฮ้ามึงยิงแม่งเลยไม่ไหวแล้วเรียบร้อยปลิวไปเปลี่ยนเป็นอาวุธธรรมดาโอ้สปีดอัพมา1 2 3 4ป๊าบ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 กูโกรธแล้ว1 2 3 4ทำให้ตายสุดยอดหัวหน้ามึงอยู่ไหนหัวอยู่แม่งอยู่นู่นเลยนี่วะเวรกรรมกูนึกว่าตรงนี้เป็นหัวหน้ารีบใช้ไปหน่อยครับกรรมเวรเดี๋ยวประตูทางเข้าไปอยู่ไหนวะอ๋อต้องไปตรงกลางนู้นนะโอเคเดี๋ยวไปมาแล้วมาใครเฮ้ามึงเฟงสิว3 4จิ้มจิ้มปัดเปี้ยงมึงคอมโบทำให้ตายไปไกลๆต้นตีนมึงนี่ไอ้เหี้ยตายยากต้องใช้กังหันลมแล้วมา1 1 2 3 4ปิ้วอุ๊ยเค้าเตะแทกนี่1 2 3ตายไปแล้วครับโอเคเอาของมาในถังที่มีของครับเวลาตีโอเคแล้วน่าเจอบอสแล้วแหละแต่งแรงไอ้ตัวหัวใจไอ้ตกใจใหญ่ๆมา1 2 3หูแม่งมึงดูแรงมากมีออร่าสีแดงด้วยอ่ะคิดว่ากลัวเหรอมาโอ้1 2 3 4จิ้มแม่งคอมโบทำให้ตายเบียดแม่งกันได้โอ้แม่งไปนู่นเลยน่าจะกันไม่ได้เมื่อกี้1 2 3เอ้ไปมา1 2ปาบจับกอทำไมมา1 2 3 4ทานี้บอกกันตัวจิ๊กตึกทำไมตายต่อกูนึกว่ามึงจะไม่ตายน่าไม่ครับเรียบร้อยเลยนะตายแล้วนี่มีใครอีกอ่ะยังไม่หมดอีกอ่ะใครวะก็ฆ่าแสงแลนไปแล้วนี่ยังมีใครอีกอ่ะไอ้โดนกุยอ๋อยี่นี่เองหนึ่งสองสามสี่จิ้มไม่ถึง1 2ปาบโอ้โหติดลัดแอทแทคครับโอ้เรียบร้อยเลยตายหาหมดเลยใช่ไหมหมดแล้วสินะWe have put down the rebellion against. พวกเราจัดการพวกกบฏของท่านได้แล้วในเวลานี้แล้วก็อ๋อฉันขอสั่งให้นายมาร่วมกับฉันเพื่อช่วยเหลือฮ่องเต้ไอ้โง่มึงยังไม่รู้อีกเหรอเมืองนี้นะมันตกอยู่ในนรกไปแล้วคิดว่าอะไรจะช่วยซ่อมได้ล่ะฮะมันเป็นพลังที่จะทำให้ศัตรูต้องก้มหัวให้กับคนอย่างข้านั่นแหละคือเส้นทางที่จะช่วยควบคุมเมืองที่ไอ้นี่มันรุนแรงมากลิโป้ไอ้นี่มันเป็นสิ่งชั่วร้ายสำหรับราชวงศ์ฮั่นฆ่าแม่งเลยแกนะที่เขาเรียกว่าลิโป้แกควรจะออกจากไอ้โง่นั่นซะแล้วมาเป็นลูกบุญธรรมฉันแทนแกกับฉันเหมือนกันใช่ไหมล่ะฉันอยากให้แกมาอยู่ข้างๆฉันลิโป้ว่าไงครับลิโป้มึงรออะไรอยู่แล้วแกคิดว่าไงล่ะฮะลิโป้บอกฆ่าแม่งเลยพอบุญธรรมกูเลยไป Do not disappoint me. อย่าทำให้ฉันต้องเสียสิ้นผิดหวังล่ะอะไรเงี้ยโอเคครับนี่ก็เป็นตอนที่ลิโป้ทายอสเต็งงวนพ่อบุญธรรมคนแรกของตัวเองแล้วก็ไปเข้ากับตังโตครับและเมื่อและในที่สุดการคอร์รัปชันอย่างยาวนานก็จบลงของทันทีลิโป้ทำให้สามารถจบได้แต่ไงก็แล้วแต่พลังของโฮจินก็อ๋อถูกลอบสังหารในเวลาต่อมา
ในระหว่างนั้นเองตังโต้คนที่มีอำนาจสูงสุดในภาคตะวันตกก็ได้ตัวฮ่องเต้มาลิปโป้อยู่ข้างๆตังโต้ได้สังหารพ่อบุญธรรมตัวเองเต็งง้วนแล้วก็เข้าไปจอยกับเขาไปร่วมกับตังโต้หลังจากนั้นตังโต้ก็ขึ้นมาอยู่ไฮแรงค์อยู่ในยศสูงๆแล้วก็เริ่มที่จะทำความเสียหายให้กับบ้านเมืองนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเองอ้วนเซี่ยวโจโฉและก็ผู้กล้าอีกมากมายก็มารวมตัวกันเพื่อที่จะต่อต้านตังโต้เพื่อที่จะหยุดเขาไว้พวกเขาก็ได้ไปตั้งฐานที่ด่านเฮาโลกวนตังโต้คิดว่าเสียเปรียบแน่จึงได้หนีไปที่ฉางอันแทนเขาได้สั่งให้ลิปโป้และก็คุณพลของเขาเตียวเลี้ยวนี้ที่จะเข้าไปอยู่ในการต่อสู้ลิปโป้ได้เห็นว่าเขาถูกติดกับอยู่ในนี้โอเคครับครั้งนี้เราก็จะเป็นด่านเฮาโลกวนซึ่งเราจะต้องถ่วงเวลาให้ตังโต้หนีจากหนีไปที่ฉางอันเราจะต้องไปเล่นเป็นลิปโป้หรือว่าเตียวแล้วตอนนี้เราสามารถเลือกได้2ตัวครับว่าจะเล่นเป็นลิปโป้หรือว่าเตียวเลี้ยวซึ่งในพาร์ทหน้าผมค่อยมาต่อกันแล้วกันว่าผมจะเล่นตัวอะไรพาร์ทหน้าผมจะเล่นเป็นเตียวเลี้ยวบ้างดีกว่าเพราะว่าเราเล่นเป็นลิปโป้ไปแล้วเนาะจะลองเตียวเลี้ยวว่าเป็นยังไงครับในด่านศึกด่านเฮาโลกวนในตำนานซึ่งด่านนี้ในตำนานก็จะมีที่บอกว่า3พี่น้องลบลิปโป้ก็คือที่ด่านเฮาโลกวนนี่ครับมาดูที่ว่าจะได้เจอกับ3พี่น้องเราปีโกดูเตียวหุยไหมก็ไว้เจอใหม่พาร์ทหน้าผมแบ็คเกอร์โปรแกรมแคสเตอร์นะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ